นี่คือคีย์บอร์ด ROG Strixscope NX TKL Moonlight White นั่นเองครับตัวนี้สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AHAM CPU ครับเรามาคุยกันอีกคีย์บอร์ดหนึ่งที่เป็นรุ่นราคาเบาครับ ROG Strixscope NX TKL Moonlight White ซึ่งมันจะมี2สีในราคานี้ 2,790 เนี่ยนะครับมันจะมีสีดำแล้วก็ Moonlight White หรือว่าแสงจากดวงจันทร์เนี่ยมันก็คือจะเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับตรงนี้งั้นใครใช้คอมสีขาวนะใช้คีย์บอร์ดสีขาวเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะครับเรียกว่าครบเลยรองรับ ASUS Aura Sync ครับสวิตช์เป็น ROG อีกแล้วนะฮะแล้วก็เป็น Brown Switch นะครับ QWERTY ก็คือมีภาษาไทยพร้อมดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวรองเนาะ Scope NX TKL Moonlight White คีย์บอร์ดเนี่ยการดีไซน์เนี่ยสวยงามนะครับเป็นคีย์บอร์ดขนาด 80% คือ 10 keyless TKL ย่อจากว่า 10 keyless คือปุ่มจะลดลง10ปุ่มก็คือปุ่มพวกนัมแพดอะไรทั้งหลายเนี่ยจะหายไปดังนั้นคีย์บอร์ดจะมีพื้นที่ขนาด 80% ใช้สำหรับเล่นเกม FPS โดยเฉพาะนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการออกแบบที่ใหม่ล่าสุดเลยและท็อปเนี่ยหรือว่าตัวท็อปก็คือบริเวณตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับการเพิ่มปุ่มคอนโทรลที่เป็นปุ่มย่อส่วนมากเกม FPS เนี่ยคอนโทรลเนี่ยจะเป็นปุ่มย่อมันจะมีปุ่มใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกันไม่เรากดพลาดไม่งั้นโอ้เราเดินมาปั๊บๆๆแล้วตัวคอนโทรลเล็กนิดเดียวแล้วกดไม่ลงปั๊บหัวไม่ลงเลยปึ๊บตัวยิงเฮดช็อตปั๊บตายขึ้นมาเนี่ยทำยังไงนะฮะได้ปุ่มคอนโทรลเนี่ยต้องมีปุ่มใหญ่ตรงนี้สวิตช์เนี่ยมีเลือก3แบบเหมือนเดิมนะครับทั้ง Linear Switch ครับก็คือจะเป็น Red แล้วก็ Brown แล้วก็ Clicky Blue Switch นั่นเองนะครับเนี่ย Brown ก็คือจะแบบกลางๆดังนั้นเนี่ยนี่คือกล่องตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับเป็น USB 2.0 นั่นเองซึ่งสายเข้ามาเนี่ยอันดับแรกที่ผมสังเกตเห็นคือสายเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบเป็นสายถักหุ้มสายยางที่ปกติข้างในจะเป็นสายไฟยางใช่ไหมแต่ใช้นานก็จะเปื่อยก็จะหุ้มสายถักมาตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเป็นสีทองนี่จะเป็นสีทองเชื่อมกับคีย์บอร์ดจะเป็น Type C เชื่อมกับเมนบอร์ดเชื่อมต่อหลังหน้าจอเนี่ยจะเป็น USB สวยงามตรงนี้นี่คือสายเชื่อมต่อก่อนเนาะแกะกล่องมาเราเจอข้างในตรงนี้ใช่ไหมแล้วแกะกล่องออกมาตรงนี้ก็จะอุ้ยไม่มีอะไรเลยมีก็จะมีคู่มือเล็กๆให้นะครับมีสติ๊กเกอร์ ROG ให้อะไรเงี้ยก็คือมันก็คือกล่องมันก็คือ ROG นั่นแหละนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูของจริงกันว่าของจริงจะเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกแหละว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดแบบเล็กนะครับประมาณ 50-80% ก็คือเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแบบเล็กกว่าปกติใครที่เล่น PUBG เล่น Valorant เนี่ยด้วยความที่คีย์บอร์ดเล็กเนี่ย 80% เนี่ยพอคุณวางคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยแล้วคุณวางเมาส์อย่างเงี้ยสมมตินะถ้าพื้นที่ตรงคุณแค่นี้นะแล้วคุณซื้อคีย์บอร์ดแบบเต็มมานะคุณขยับเมาส์ได้แค่นี้มันก็ชนปุ่มชนตุ้มชนทำให้คุณขยับเมาส์ไม่ได้เลยแต่สมมติว่าคุณเลือกคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ได้แบบ 80% ว่า 10 keyless TKL มันจะเพิ่มพื้นที่วางคือทำให้คุณสบัดเมาส์ได้สบัดเต็มที่เลยสบัดสบัดไปเลยแล้วก็ปุ่มคอนโทรลที่เขาว่าใหญ่ก็จะใหญ่อย่างนี้เห็นไหมเวลากดจริงๆอ่ะสมมติอย่างเดบิวอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็สามารถที่จะแบบกดคอนโทรลได้ง่ายขึ้นเพราะยังไงก็ไม่พลาดเห็นป่ะรองรับ ASUS Aura Sync อยู่แล้วอันเนี้ยมันจะมีไฟ RGB รองรับ ASUS Aura Sync เราค่อยไปเปลี่ยนไฟดูแล้วก็ปรับไฟได้ผ่านโปรแกรม Armory Create นะครับการตั้งค่าการสร้างเอฟเฟคสีต่างๆนานาก็คือสามารถที่จะปรับตั้งไฟได้เลยนะครับต่อไปสวิตช์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นสวิตช์ที่ชื่อว่า ROG NXMechanical Switch ซึ่งอันนี้มันเป็น Brow Switch ซึ่งผ่านการปรับแต่งจูนมาอย่างดีนะครับทำให้การกดและการตอบสนองเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็มี Quick Toggle Switch หมายความว่าถ้าคุณปรับตรงนี้กด FN ตรงนี้ Toggle Switch เนี่ยเขาว่าตรงนี้จะเป็นดําเนินจะเป็น F5 ถึง F12 ใช่ไหมถ้า Toggle Switch คุณกดอันนี้ปุ๊บพุ่งขึ้นมาตรงอันนี้จะเป็น Play Pause เปลี่ยนทันทีเห็นป่ะแล้วนี่เป็นมัลติมีเดียเห็นป่ะตัดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มอันนี้ด้วย Stealth Key Stealth Key กดไว้ปุ๊บเขาเรียกว่าเป็นปุ่มที่ปุ๊บจะเป็นซ่อนแอปแล้วปิดเสียงเหมือนหน้าจอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือปุ่ม Stealth Key ตรงนี้นะครับโอเคโลโก้ ROG หลาตรงนี้เลยตรงนี้จะมีโลโก้ ROG ตรงนี้ก็จะปรับตั้งได้ปกติวางปั๊บขึ้นมาปุ๊บปุ่มสวิตช์เสียงก็จะเป็นกด2จังหวะไม่มีเสียงคลิกมันมีให้เลือก3สีอะ Red Brown แล้วก็ Blue ครับใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บเสียงจะประมาณนี้เออใช้ได้ฟีลลิ่งดีแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เปลี่ยนปุ่ม Stealth Keyตรงนี้จบเลยเรามาต่อคอมกันว่าต่อแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้มีโลโก้ด้วยนะ Republic of Gamer ตัวนี้เป็นท็อปอลูมิเนียมแผ่นเลยนะที่เราเห็นตรงนี้เป็นอลูมิเนียมปัดเงาแล้วมันปัดเงาแบบแบ่งชั้นกันด้วยนะนี่ฮะมันเป็นคนละเท็กเจอร์กันละดังนั้นก็เป็นคีย์บอร์ดอีกหนึ่งตัวที่สวยงามแล้วตามคอนเซปต์เขาแหละครับมินิมอลมากนะครับคราวนี้เราไปต่อดูแล้วก็ใช้ USB ตรงนี้ต่อตรงนี้ป๊าบเข้ามาปุ๊บขึ้นมาเสียบนี่ปั๊บเข้ามาโค้งนี่โค้งนี่ปัดนู่นโค้งนี่เสียบบุ่นเข้าตูดออกปากโผล่หัวคึกเป็นพิเศษนะครับคุณเปาครับวันนี้ฮะปุ๊บเข้ามาปุ๊บไฟ RGB โอ้ยไฟ RGB สวยนี่จะมีไฟ RGB นี้ด้วย
ที่จริงแล้วตัวอันนี้มันเป็นตัวโชว์นะครับแต่ตัวจริงจะมีตัวเสาสะไทยนะครับที่นี่อังกฤษล้วนนี่คีอิงล้วนเดี๋ยวลองดับไฟดูเห็นป่ะเฮ้ยไฟสวยด้านล่างตรงนี้จะมี RGB ด้วยนะด้านล่างของเขาเนี่ยคือที่จะเป็น RGB นะครับตรงปุ่มจะมี RGB ครับแล้วก็ตรงโลโก้ ROG ก็จะมี RGB เห็นป่ะเป็นแบบมินิมอลครับเราสามารถปรับไฟได้ผ่านโปรแกรม Amori Create ครับปรับไฟได้Brighting ตรงนี้เราก็ปรับได้หมดเนี่ยเห็นปะมันซิงค์ไฟได้ด้วยเห็นปะเนี่ย Static อ่ะคุณสามารถปรับสีอะไรก็ได้เห็นปะครับเนี่ยผมปรับเป็นสีแดงครับแล้วก็ปรับเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะปรับได้หมดเลยครับรวมถึงแบบการปรับด้วยว่าคุณจะปรับให้มันแบบ LED ดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับเห็นปะนี่จะปิดไฟเลยฮะ 25% ครับ 50% ก็จะค่อยสว่าง 75% รวมถึง 100% ก็จะสว่างสุดตรงนี้แล้วก็ปรับได้หลายแบบครับทั้ง BrightingColor Cycle ก็จะเป็นค่อยๆเปลี่ยนสีไปแต่นี่เปลี่ยนแบบ normal นะเปลี่ยนเร็วก็รอแล้วก็เปลี่ยนเร็วเออนี่ก็สวยนะ Color Cycle ตรงนี้สมมติว่าถ้าเป็นผมจะปรับให้เป็น Color Cycle เปลี่ยนเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องสว่างมากแรงตาปรับ normal อยู่เห็นไหมแสงอันนี้เงียบเสียงอันนี้เงียบลงแล้วก็ Rainbow อันนี้ก็จะเป็น RGB จ๋าไปเลยเรื่อยๆก็ปรับได้ว่าจะให้โทนไหนเป็นยังไงนะครับ Reactive นะครับเนี่ยนี่คือจะเป็นลักษณะแบบกดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเห็นป่ะกดปุ่มไหนก็จะปุ่มไหนก็ติดไฟขึ้นมาเออก็เจ๋งดีนะเป็น Reactive จะแบบดับเบิลก็ได้ติด2สีก็ได้เนี่ยติด2สีเห็นป่ะติดสลับกันก็ได้เห็นป่ะเนี่ยผมตั้งไว้อันแรกเป็นสีแดงอันสองเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยแดงม่วงแดงม่วงม่วงแดงเนี่ยเห็นป่ะดับเบิ้ลไปอย่างเงี้ยตั้งได้หมดเลยอ่ะอุ้ยสวยว่ะ Ripple นะครับ Ripple ก็จะเป็นแบบการปรับปุ๊บการกดปุ๊บมันก็จะค่อยแตกลายแล้วกดอย่างงี้ปุ๊บมันจะค่อยวาบไปอย่างงี้กดทางนี้ปุ๊บก็จะวาบมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเลือกไล่สีได้ Starry Night ก็คือจะเป็นการเคาเรียกแบบสุ่มนะครับ Starry Night Quick Sand นะครับแบบทรายนะครับแบบทรายคลื่นทรายอะไรเครนก็จะกลายเป็นแบบวาดวาดไปวาดมาอย่างเงี้ยเรนดอกก็คือจะเป็นฝนอันนี้เป็นฝนตกก็คือปรับได้เลยนะครับซึ่งว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ให้มาได้ครบเหมือนกันเพราะว่าดูทรงแล้วที่ผมชอบเพราะว่า1คือมันเป็นสวิตช์ที่จูนมาแล้วเนาะเป็นราวสวิตช์ให้อารมณ์การกดที่ดีมากนะครับแล้วก็วัสดุดีท็อปด้วยอลูมิเนียมนะ RGB ไฟล่อสวยงามนะครับนี่คือคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างสวยเลยก็ว่าได้นะครับจาก ASUS ROG StrixScope NX TKL Moonlight White นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆแล้วผมเจอคีย์บอร์ด ROG เยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสีดำอะไรเงี้ยอาจจะเจอสีม่วงบ้างในส่วนของ Evaporate Edition แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสีเขาเรียกว่า Moonlight White ก็คือจะเป็นสีขาวตรงนี้สวยสวยจริงนะครับแล้วเป็นแบบ TKL Tenkeyless ครับแล้วก็ท็อปเป็นอลูมิเนียมตรงนี้โลโก้ ROGเนาะสวิตช์เป็นบราวน์จริงๆแล้วไม่ชอบบราวน์ก็จะมีบลูถ้าไม่ชอบบลูก็จะมีเรดนะครับถ้าไม่ชอบเรดก็จะมีแบล็คแบล็คนี่ก็จะแพงหน่อยนะครับตื่นขึ้นมาก็จะปวดหัวแต่ถ้าเรดก็จะถูกแต่บางทีอาจจะเสียเล่าปลอมได้นะถ้าคุณไปไนท์คลับตรงนี้ในส่วนของบลูสวิตช์นี่จะแพงสุดนะจะกินเป็นช็อตด้วยยังไม่เบรกอีกมันเล่าฮะเออใช่แล้วนั้นเนี่ยมีสามสวิตช์ให้เลือกครับก็คือเรดเป็นแบบลีเนียร์สวิตช์คลิกเดียวติดเลยไม่มีเสียงบราวน์ที่ผมถืออยู่คลิก2จังหวะไม่มีเสียงBlue คลิก2จังหวะแล้วมีเสียงคลิกคลิกคลิกแต่จริงแล้วถ้าคุณแบบอยากประหยัดนะคุณจำลองเอาก็ได้เนี่ยเสียงบลูเงี้ยอ่ะมึงไปถือเป็นบราวอยู่ใช่ไหมไม่อยากได้เสียงบลูมึงก็จำลองเสียงเอาดิยังไงฮะอันนี้คือบลูสวิตช์เพื่ออะไรอ่ะนะครับฝากด้วยครับตัวนี้มีขายที่ HFCB แล้วผมมองว่าทุกคนสามารถจับต้องได้มีสีดำและสีขาวให้เลือกแล้วราคานั้นเพิ่มถึงง่ายด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับฝากด้วยครับ ASUS ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White by I Have CPU ครับ